ไม่อยากสมองเสื่อมตอนแก่แค่ทานอาหารนี้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าแก่แล้วจะต้องความจำหลงลืมผมบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารจะทำให้สมองของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ป้องกันความจำเสื่อมข้อที่หนึ่งคือไข่ไข่เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่กลัวว่าคอเลสเตอรอลจะขึ้นสูงผมแนะนำให้รับประทานไข่แดงและไข่ขาวรวมกันวันนึงครึ่งถึง1ฟองที่เหลือก็ทานไข่ขาวหรือทานเป็นโปรตีนจากพืชหรือสัตว์อื่นๆก็ได้ทำไมถึงแนะนำไข่ในไข่มีวิตามิน B6 วิตามิน B12 มีโฟเลตแล้วก็มีโคลีนซึ่ง4ตัวนี้มีงานวิจัยว่าช่วยบำรุงสมองแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดสมองเสื่อมได้ข้อ2คือผักผลไม้ที่มีวิตามินซีง่ายๆเลยเช่นผักชีโรยหน้ามีวิตามินซีสูงใครชอบเป็นผลไม้ก็จะเป็นฝรั่งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ต่างๆนะครับหรือแม้แต่ส้มกับมะนาวที่เราใช้ทำอาหารก็ได้วิตามินซีเนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยว่าช่วยป้องกันสมองเสื่อมโดยตรงแต่ตัวมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้แต่ว่าอยากได้วิตามินซีเดี๋ยวนี้มีไบโอซีหรือวิตามินซีจากธรรมชาติเยอะแยะเลยที่ขายอยู่ในอาหารเสริมเช่นที่ผมให้คนไข้คลินิกทานก็คือนิวซีบีนะครับใครอยากดูตัวอย่างวิตามินซีจากมิกซ์เบอร์รี่ธรรมชาติก็สามารถพิมพ์คำว่าวิตามินแล้วเดี๋ยวรอแอดมินไปทักต่อในอินบ็อกซ์ได้นะครับข้อ3คือธัญพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือธัญพืชชนิดใดก็ได้ที่เราชอบรับประทานวันนึงประมาณ100กรัมหรือ1กรัมมือเนี่ยเขาพบว่าจะได้รับวิตามินอีที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สมองได้ด้วยและจะช่วยทำให้สมองเนี่ยเสื่อมช้าลงข้อที่4คือขิงขิงนี่เราทำง่ายๆเอาไปทำประกอบอาหารก็ได้หรือฝานแล้วก็ใส่น้ำอุ่นก็ได้ในขิงจะมีสารบางตัวที่ช่วยป้องกันการเกาะตัวของพลาคในหลอดเลือดสมองนะดังนั้นเมื่อพลาคเกาะตัวได้น้อยลงก็เลยลดความเสื่อมต่อการเกิดเลือดเปลี่ยนสมองน้อยลงด้วยข้อ5คือพืชสีม่วงในสีม่วงจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินอยู่ซึ่งสารตัวนี้จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของสมองได้เพื่อนๆคิดว่าพืชที่มีสีม่วงมีอะไรบ้างผมขอยกตัวอย่างหรือเพื่อนๆจะช่วยผมตอบด้วยก็ได้เช่นมะเขือสีม่วงผักชนิดต่างๆที่มีสีม่วงรวมถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นสีม่วงด้วยดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้แอนโทไซยานินก็ไปเลือกดูสิว่าผักผลไม้ในประเทศไทยอะไรบ้างที่มีสีม่วงนะครับส่วนสำหรับใครก็ตามไม่อยากให้คนในครอบครัวหรือคนรอบตัวเนี่ยเป็นสมองเสื่อมจำเราไม่ได้ตอนแก่นะครับแนะนำว่าให้แชร์คลิปนี้นะครับแล้วคลิปนี้จะช่วยให้คนทั้งประเทศไทยเนี่ยและคนไทยอยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่เป็นสมองเสื่อมตลอดชีวิตครับรักทุกคนแล้วเจอกันกับหมอทีมในคลิปหน้าสวัสดีครับ